่นัทไปออกรายการสามแซ่บแล้วเหมือนพูดว่าแบบตอนนี้เป็นเนื้องอกอยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋อเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นนะคะเล็กลงค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าพะวงมากเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากแล้วค่ะนี่เป็นหมอสั่งห้ามท้อง3เดือนเลยอ๋ออันนั้นคือพอดีไปตรวจเลือดมาพอตรวจแล้วก็มันก็มีเชื้อไวรัสบางตัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเฉยๆค่ะแล้วก็เพิ่มพ้นตอนนี้พ้นระยะนี้ไปแล้วค่ะมันมีผลกระทบต่อการมีลูกก็แค่ช่วง3เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ปกติเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนะคะนัดเองก็ยังต้องดูแลร่างกายให้ดีเพราะว่าเรามีซิสต์มีเนื้องอกในมันโอกาสมันจะเติบโตก็ได้อีกแล้วก็ต้องดูแลอาหารการกินแล้วก็ดูแลสุขภาพของอย่างพี่นัทคนนี้เป็นมาถึงครั้งแล้วก็เป็นมาอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบมันยังไม่หายขาดเพราะว่ามันก็ยังมีอยู่บ้างค่ะก็แค่แบบไม่ให้มันเจริญเติบโตเพิ่มมันมีโอกาสที่จะหายขาดเขาบอกถ้าโอกาสหายขาดก็ต้องมีลูกอะก็เลยไปตอบโจทย์ไม่ถูกเลยมีเลยไม่หายขาดก็ได้ไม่ครับผมพร้อมเต็มที่อยู่แล้วครับมีอย่างยอมแล้วเวลาพร้อมโอ้ยตอนนี้เขาเรียกว่าเฉยๆนะคือแบบว่าไอ้ความพร้อมมันพร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่อยากไปโฟกัสเหมือนช่วงแรกที่เรากดดันนิดนึงแบบเหมือนเราไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าก็ทุกคนก็รอคอยเหมือนกับเรานี่แหละเพียงแต่เราก็ยังตอบไม่ได้ต้องรอให้เขามาก่อนถึงจะรู้ว่ามันมาโดยยังไงเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพอะค่ะอย่างเดียวตอนนี้เราก็ทำจิตใจให้แบบสบายๆค่ะพี่อันพ่อเขาก็ถามสุขภาพไหมคะที่เราเป็นอยู่ตลอดแล้วไม่หายคือแอบท้อไหมคะกับเรื่องสุขภาพก็มีแล้วแต่อารมณ์เรื่องเนาะแล้วแต่ว่าช่วงไหนเดือนนี้แบบไม่ได้สนใจอะไรมากลืมแบบมีงานเยอะๆก็โอเคช่วงนี้ดีกว่าค่ะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แล้วยังพอมีวิธีการดูแลอะไรเป็นพิเศษนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรดูแลเป็นพิเศษหรอกครับแค่อย่ากังวลแค่นั้นเองผมเชื่อว่าทุกคนทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่โรคที่เรารู้แล้วโรคที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเองต่อไปดูแลตัวเองในทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ว่ายังไงผมเชื่อว่าถ้าเรามีกำลังใจที่ดีกำลังใจที่แข็งแรงทุกอย่างมันก็สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างนี้ถ้าสมมติน้องจริงมันจะไม่ได้มีผลกับไม่มีหรอกค่ะเพราะว่านั้นไม่ได้เป็นแบบก้อนใหญ่แบบก้อนเล็กๆเท่านั้นเองค่ะแต่แค่มันก็จะแบบอาจจะมีบ้างขัดขวางอะไรอย่างนี้บ้างก็ต้องมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบอะไรซีเรียสนะคะใช่ไหมคะอยากจะต้องเข้าการรับการผ่าตัดอะไรไม่มีนะคะไม่ได้ผ่าตัดอะไรใช่จะมีใช้วิธีอื่นไหมคะพี่ในการรักษาอาจจะไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์เดียวไม่มีนะคะตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยน้องเนาะใช่ครับก็อาจจะมีไปปรึกษาแพทย์บ้างค่ะก็คือตรวจเรื่องของฮอร์โมนมากกว่านะคะว่าเดือนไหนเราโอเคแบบฮอร์โมนเราดีอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนเดือนมันจะไม่เหมือนกันค่ามันจะไม่คงที่มันขึ้นลงลงเราก็แค่ไปเช็คของเราให้มันดับอัปเดตฮอร์โมนของเราไปเรื่อยๆเท่านั้นเองค่ะเราจังเลยอ่ะขอบคุณนะคะก็ไม่ได้แนะนำอะไรพิเศษนะคะเขาให้ไม่เครียดมันเองค่ะแล้วก็ไม่รู้จะตอบอะไรแล้วแต่พี่นามีการกลับไปฝากใครบ้างเราเพราะว่าอายุครบขึ้นอาจจะแบบก็ยังไม่มีโอกาสเลยค่ะเพราะฮอร์โมนยังไม่ดีฮอร์โมนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะทำตรงนี้อาจจะไม่ได้ผลสำเร็จเท่าไหร่ค่ะยากมากเลยเพราะว่าห่วงงานหนักไหมคะไม่เกี่ยวไม่ผมไม่ห่วงมันก็ยังไม่มีมันคงยังไม่ถึงเวลามากกว่าค่ะใช่ยากมากมีวิธีคลายเครียดกันที่หนักบ้างนะแต่ว่าเด็ดก็ใช้ชีวิตที่เป็นปกติครับก็พาแต่ออกกำลังกายบ้างเวลาเขากังวลอะไรบ้างเราก็พยายามให้เขาแบบว่าไม่ซีเรียสที่ว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้เสมออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการแซวการหยาเล่นซะมากกว่าครับจบไหมเหมือนละมีแล้วก็มีคลิปมาบอกว่าที่พี่อ้ําไปกับหัวพี่นาดแล้วนะก็บอกว่าเจ็บเรียกแล้วก็พี่อ้ําก็เข้าไปจุ่มที่หน้าผากพี่นาดเออว่าน่ารักอาหารปิ้งปิ้งย่างย่างที่ตรงนะอย่างเงี้ยที่ทำตรงเนี้ยอย่างเงี้ยอ๋อเล่นกันเฉยๆส่วนใหญ่ผมจะชอบมีแย่มีอะไรอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าบางทีผมคิดว่าชีวิตเราก็มันไม่ต้องซีเรียสตลอดเวลาใช่ไหมมันมีทำงานได้บ้างผมก็ควรจะมีช่วงเวลาที่มันรีแลกซ์บ้างเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักไหมคะ
ถ้าถามว่าคนมองอาจจะน่ารักแต่พี่นัทช่วงแรกเจ็บนิดนึงต้องลงหน้าแรงไปสะเทือนถึงฟันเลยค่ะเราไม่มีเทคไงฮะก็คือแบบก็สดๆตรงนั้นเลยคือแบบว่าเออเล่นอะไรน้องๆก็แบบเห็นแล้วแบบคุยกันเล่นกันมาก่อนนั้นแล้วไงฮะเขาก็เออนิ้วคงมันเที่ยวไงเห็นแล้วรู้ว่าเราแบบกำลังตายใจขอหน้าหน่อยนะคะเขาก็เลยแบบปึ้งแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยค่ะก็โอเคแบบสนุกค่ะแบบว่าชีวิตของพวกเราก็บ๊อบบ๊อบอย่างเงี้ยใช่ครับพี่อ้ําเขารู้สึกว่าเขาเบาแต่แรงนะคะเพราะว่าแค่หัวไหล่เขาได้แค่แบบนิดเดียวนี้เราก็เด่นเลยนะคะเขาแบบเป็นคนชอบแบบโชว์ภาพลักษณ์ที่มีมุมมิ้งแบบนี้เยอะไหมคะอะไรนะครับมุมแบบน่ารักมีอย่างนี้เยอะมีคะก็มีนะก็มีเรื่อยๆนะครับบางทีที่กล้องจับได้บ้างบางทีจับไม่ได้บ้างก็มีหรือบางทีพี่นัทร้องไห้บ้างเพราะเผลอเล่นแรงไปหน่อยก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับร้องไห้บ่อยไหมคะไม่หรอกค่ะแล้วแต่จังหวะที่แบบว่าเออมันเจ็บหรือว่าแบบบางทีเขาเล่นแล้วเขาเหมือนเคี้ยวเขาก็แบบก็คงแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดนทุกคนนะคะไม่ใช่นัทคนเดียวพี่อ้ํานี่เป็นคนที่แบบชอบแกล้งคนแม่ในกองถ่ายจะรู้ค่ะโดนกันหมดเลยค่ะเดี๋ยวนุ่นก็จะโดนนะคะนุ่น